ายายวิ่งไงเทียบเลยลูกเพจอีจานเช็คสัญญาณเสียงนะคะเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณเสียงก่อนนั่งดีลูกเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจได้ยินเสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ท่าลานเหมือนเดิมเนาะพี่ปูอยู่ท่าลานเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรคะพี่ปูเอาอาหารแพ้หมาข้างหลังบึงที่เขาไปอยู่ในบ้านไม่ได้เขาขึ้นมาอยู่บนบกอะค่ะแล้วหมาเขาเยอะมากเพิ่งไปเจอเมื่อวานกลุ่มนึงอะค่ะหมาเป็น20เลยค่ะทั้งแมวด้วยค่ะแล้วคนอยู่กันก็น่าสงสารห้องน้ำก็ไม่มีพูดมากเลยเพราะว่าโทรไปหาผู้ว่าแล้วผู้ว่าพูดว่าไม่โอเคอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่จริงๆนะเทศบาลนายกบอกว่าสามารถประสานกับเทศบาลอื่นได้ที่เขานำไปช่วยเขาให้ห้องน้ำนะเดี๋ยวตอนนี้เขาต้องการไม่เทรนพอเราทำเสร็จนะเขาก็ด่าเมื่อกี้เห็นพี่ปูบอกว่าหมาเยอะนี่คือเป็นแบบเป็นหมาแบบเป็นน้องๆหมาหรือว่าแบบรวมๆกันมาตัวใหญ่ด้วยเนาะหมาด้วยค่ะตัวใหญ่ด้วยค่ะนั่นแหละเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหมาเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเพราะว่าอย่างที่พี่ปูเคยบอกเอาไว้อ่ะว่าคนเดือดร้อนแล้วเราช่วยได้แล้วแต่ว่าหมาเนี่ยหมาเรายังไม่ได้ช่วยค่ะหมายังไม่ได้ช่วยค่ะตอนนี้เราคือเราอยู่กันรถหลังรถกระบะนะคะเราอยู่กันหลังรถกระบะนี่ข้างหลังนี้ก็คือเป็นอาหารหมานะคะก็คือจะเป็นนมแพะนะคะแล้วก็มีอาหารแมวด้วยนะก็คือหมากับแมวนี่กินด้วยกันได้เนาะพี่เป็นนมแพะเหมือนกันก็ต้องขอบคุณสมาร์ทฮาร์ทนะคะที่ส่งอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยแล้วก็นมแพะเนี่ยมาให้กับทางทีมอีจันเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะมาช่วยน้องหมาน้องแมวนะคะที่ประสบภัยเหมือนกันคือคนประสบภัยแล้วเนี่ยสัตว์ก็ประสบภัยเช่นเดียวกันเหมือนกันถ้าหากว่าใครที่ดูไลฟ์เบลเมื่อวานนะก็จะรู้ว่าเบลบอกตลอดว่าคือเวลาเราคนเราเดือดร้อนอะคนเราพูดได้ถูกไหมพี่ปูใช่ค่ะหมามันพูดไม่ได้แต่หมามันพูดไม่ได้หมามันพายเรือออกมาไม่ได้ด้วยพี่ปูเนาะใช่มีคนถามว่าสวดหมดหรือยังครับสวดจะไม่รู้จะบทไหนนะคะบทไหนก็ไม่รอดค่ะสวดกันจะแย่อย่างนั้นเนี่ยค่ะสวดก็ไม่ลดนะคะลูกไม่ลดค่ะอันนี้เราเอารถเข้าไปได้อันนี้ไปได้เพราะเขาคนขึ้นมาอยู่บนถนนค่ะเพราะเขาอยู่ในตลาดไม่ได้ตลาดน้ำท่วมหัวค่ะเยอะมากค่ะเนี่ยตลาดใหม่ท่วมหัวตลาดใหม่คือท่วมตั้งแต่คืนวันที่4ตอนตีเริ่มขึ้นเที่ยงคืนตีหนึ่งมีหัวแล้วค่ะในตลาดไวมากหัวนี่2เมตรถึงไหมพี่ปูถึงอ่ะสองเมตรนี่คือมิดหัวเบลเลยนะมิดหัวใช่มิดหัวพี่ด้วยนะนั่นเนี่ยในตลาดเนี่ยมิดหัวพี่บ้านพี่อยู่ในตลาดพี่ไม่เข้าเลยเข้าไม่ได้ทุกคนตอนนี้คือมิดหัวหมดเลยนะถ้าลงไปอ่ะเพราะว่าสูงไม่ถึง2เมตรกันเลยสักคนใช่บ้านพี่อยู่ในตลาดพี่ทิ้งเลยค่ะอยู่ไม่ได้ต้องไปขออาศัยอยู่บ้านน้องแล้วบ้านน้องของพี่ปูก็คืออยู่ตรงไหนคะอยู่ฝั่งถนนไงฮะถนนเลยเมื่อกี้ค่ะอ๋ออันเนี้ยตรงนี้มีหมากี่ตัวเนี่ยมีหมากี่ตัวเอ่ยโอเคเดี๋ยวไปข้างในก่อนเนาะพี่ปูบอกว่ามันเยอะมากเยอะมากค่ะไปดูข้างในอำเภอบ้านหมออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะตลาดใหม่ท่าลานคือหมู่8แต่บ้านหมอสระบุรีโตตั้งหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7แล้วก็หมู่8แล้วก็หมู่10 11หมู่เหลือหมู่เดียวค่ะหมู่9ที่ไม่โดนพี่ปูคือแบบนี่โดนกันทั้งแบบโดนหมดหมู่1หมู่2หมู่4หมู่6หมู่8เยอะสุดค่ะเยอะสุดหนักส่วนใหญ่หมู่1หมู่2มิดหัวมิดหลังคาชั้น1หมดเลยค่ะเยอะมากเขาเดือดร้อนกันมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานที่เบลเข้าไปอะค่ะพี่ปูก็คือชั้นล่างอะชั้นล่างคือมีเจอแน่เลยตรงนี้เลยพี่ปูมีลูกเพจถามว่ารอบนี้หนักกว่าปี54หรือเปล่าน้ำพอๆกันแต่น้ำอาจจะน้อยกว่าแต่ฝั่งนู้นน้ำจะเยอะกว่าค่ะค่ะแต่น้ำพอๆกันเลยกับปี54ค่ะคุยเพลินเลยค่ะใช่ค่ะบางที่มันมากกว่า54บางที่มันน้อยกว่า54น้ำปีนี้มันเข้าทางหลังมันก็เลยไม่เหมือนปี54ปี54มันเข้าทางหน้าใช่ไหมคะเข้าทางหน้าแต่ปีนี้น้ำมันมาแปลกค่ะเข้าทางหลังทั้งเป็นร้อยปีมันไม่เคยเข้าทางนี้ค่ะแล้วมันมาเข้าทางหลังไงคะปีนี้เลยถ้าเทียบกันเนี่ย10ปีที่แล้วกับ10ปีนี้คือพี่ปูเขาบอกว่าน้ำมันเข้ามาทางหลังรอบนี้เข้ามาทางด้านหลังซึ่งปกติแล้วน้ำจะมาทางด้านหน้าพี่ปูน้ำท่วมทุกปีไหมสิบปีครบรอบ10ปีค่ะเนี่ย10ปีเมื่อปี54แล้วก็มาปี64เลยค่ะโอ้
ร้อนกันมากเลยอ่ะรอบนี้คือมาเร็วคือสระบุรีพี่ปูบอกว่าตั้งแต่54มาก็ไม่ท่วมเลยนะท่วมสุดท้าย54พอมา64เสร็จปุ๊บมาทีเดียวโคมเดียวเลยมิดหัวเลยผมของก็ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมาให้อันนี้ก็เป็นทีมกู้ภัยของของอันนี้ของปูนเนี่ยของของของโคราเซลไงฮะที่เขามาดูแลเซลเนี่ยโมนเนื้อเนี่ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแคนภาพให้ดูทุกคนเห็นไหมนั่นคือแผงโซลาร์เซลล์นะคะโดนน้ำหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยคือแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยโดนเลยนะวันนี้เนี่ยเละเละหมดทุกคนเละหมดต้องบอกว่าวันนี้โชคดีคือเราเอารถเข้ามาได้นะคะลูกเพจโอ้โหโซลาร์เซลล์ก็คือนี่แหละถึงแล้วเอาภาพไปได้อย่างนี้ค่ะไอพี่ฝากเก็บโซลาร์เซลล์หน่อยเยอะจริงคือคนเดือดร้อนนะคนยังแบบพายเรือไปตลาดไปทำอะไรได้แต่หมามันพายเรือไม่ได้หมามันออกไปไม่ได้แมวก็ออกไปไม่ได้เช่นกันสวัสดีค่ะเอามาให้ยายเอามาให้แล้วนะคะจอจอดทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราที่เราแบบมีเสียงหัวเราะมีเสียงรอยิ้มอ่ะเพราะว่าเราต้องบอกว่าเราไม่อยากให้แบบใครเครียดไงลูกเพจเข้าใจป่ะเออทุกครัวเรือนตอนนี้อย่างพี่ปูเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยนะต้องอารมณ์ดีค่ะไม่เครียดตายเลยใช่พี่ปูคือแบบไม่เครียดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอาหารหมามาให้ค่ะให้ตามสัญญายายค่ะขอบคุณค่ะมีกี่ตัวคะคุณยายหมา8แมว2หมา8ตัวลูกเพจคุณยายมีหมา8ตัวริวอันเนี้ยคุณยายชื่ออะไรคะบุญเรือนบุญเรือนคุณยายบุญเรือนมีหมาทั้งหมด8ตัวแล้วก็มีแมว2ตัวโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้หมาเป็นหมาใหญ่หรือว่าหมาเด็กคะยายอ๋อไอ้ตัวเนี้ยเหรอทั้งหมดเลยโอ้8ตัวเยอะมากเรียกมารายงานตัวได้มั้ยยายวันรอบนี้นี่น้ำไม่ทันตั้งตัวเลยเนาะใช่ไหมโอ้ไม่ทันตั้งตัวโอ้มันมีนมแพะด้วยยายเป็นนมแพะมีนมแพะแล้วก็จะเป็นอาหารสุนัขโตแบบเนี้ยคือในกล่องอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่หลายกระป๋องแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเปียกมีเยอะยายอันนี้ยายผสมกับข้าวผสมอะไรก็ได้นะคะค่ะได้หมดเลยอันนี้เป็นลังทั้งลังเลยเป็นอาหารได้ทั้งลังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะยายยกไหวไหมไหวค่ะไหวค่ะแข็งแรงมากยายยิ้มให้กล้องนี้หน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีข้างหน้าอีกใช่ไหมคะพี่ปูว้าวเราเดินไปได้ใช่ไหมคะเดินไปเลยนะไปเลยค่ะตรงนี้อีกนิดเดียวเดินไปเลยโอเคพี่ริวขนหน่อยเดินไปเลยเดินไปเลยเป็นหมากี่ตัวคะพี่ปูเอาเป็นนมแพะเอานมแพะเข้าไปเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวให้ตรงนั้นที่พี่ปูบอกว่าที่ต้องเอาเรือเข้าไปเนาะอันนี้เป็นอาหารอันนี้เป็นอาหารเปียกผสมได้ได้บ้านพี่3ตัวพี่ยังไม่เอาไปสักตัวเดี๋ยวพี่ปูเอาไปด้วยนะของพี่3ตัวหมาใหญ่ของพี่โอ้หมาใหญ่แล้วนี่อันนี้เหมาะเลยพี่ปูของพี่หมาใหญ่อันนี้เหมาะบางแก้วแล้วก็อีกตัวนึงหมาไทยอีกตัวนึงผสมบางแก้วดุไหมคะพี่ปูปล่อยไม่ได้เลยดุสิงเลยอ่ะพี่ปูบอกผมว่าดุเลยเลยอ่ะเดี๋ยวข้างๆทางเมื่อกี้มีหลายหลังเนาะเดี๋ยวเราให้หลังก่อนใช่บ้านนี้กี่ตัวแล้วคะพี่ปูบ้านนี้7มั้งคะ7ตัวโอเค2กระป๋อง2กล่อง7ตัวไป2กล่องถึงไหมพี่ปูนี่ก็คือพี่ปูเนี่ยเป็นคนมาช่วยเราตั้งแต่เมื่อวานเลยคือวันนี้พี่กิจไม่อยู่แล้วพี่กิจก็เลยประสานพี่ปูมาให้เบลแล้วคือเมื่อวานเนี่ยพี่ปูก็คือแบบจัดการให้เบลทุกอย่างเลยนี่น้องๆสี่ขาริวเธอแกล้งน้องหมาเหรออันนี้น้องๆสี่ขานะคะที่ออกมาต้อนรับเรามันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยใช่ใช่มันน่าเหมือนกันเลยอ่ะน้องไม่มีห้องน้ำเขาต้องขอตั้งนานแล้วแล้วเขาจะปัสสาวะหนักเขาจะต้องขับรถออกไปปั๊มแล้วปวดหนักทำไงเขาจะทานแบบนี้
วดหนักเราก็เพลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารหมามาแจกค่ะจากเพลินจันแล้วถ้าแบบปวดหนักๆแล้วไม่ไหวเนี่ยเขาบอกว่านั่นก็ต้องขับรถไปเมื่อวานมาถามคนขับรถไปนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไรพี่ตกปลาได้ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะเพลินจันเอาอาหารหมามาให้เอาอาหารหมามาให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาอาหารหมามาให้ค่ะน้องจ๊ะเอ๋ทำไมก็อาจารย์หมาเรียกหมาก็อาจารย์หมาเรียกหมาไงน่ะเอ้าไม่ให้ไปเดี๋ยวๆค่ะให้ยายไว้เนี่ยตะพื้นเหรอยายหนูเอาอาหารน้องหมามาให้ยายมีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดมีของยายหมดเลยเปล่าไม่ดูของบ้านนู้น3อ๋อของบ้านนู้น3ของนี้4 5ตัวฮัลโหลจ้ะพอไหมยายพอไหมพอนะมันจะเป็นนมแพะในนี้มีหลายกล่องเลยค่ะยายระวังไม่ต้องหนักไหมเนี่ยยายยายมองกล้องนี้หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้น้องชื่ออะไรอะคะยายน้องหมาตัวนี้ชื่ออะไรยายมาฟีโอ้โหชื่อน่ากลัวมาเฟียมาเฟียมาเฟียตัวนี้ชื่อมาเฟียนะคะลูกเพจทำไมมาเฟียกลัวคนเหรอยายของนู้นก็3ตัวอันนี้เราก็คือต้องมาอยู่แบบริมถนนเลยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะอันไหนน้องหมาหนูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อตัวนั้นหลอดที่ออกไปใช่ไหมน่ารักจังแล้วนี่คือหนูนอนอะไรคือนอนเต็นท์ใช่ค่ะเต็นท์นี่เอามาจากไหนอ่ะซื้อกันเองค่ะไม่เราไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูเขาบอกว่าเต็นท์ไม่พอก็เลยซื้อกันรอไม่ไหวค่ะรอมา3วันแล้วคนได้กินได้อ๋อก็เลยซื้อเลยจริงๆอันนี้คนกินได้ด้วยนะอันนี้ใช่ใช่คนกินได้คนกินได้คนกินได้แล้วอย่างนี้คือเราซื้อเองหมดเลยใช่ซื้อหมดเองอย่างจริงๆบ้านหนูอยู่ตรงไหนเนี่ยท่าลานเหรออ๋อตรงนี้นี่หลังนี้เหรอค่ะอ๋อก็คือต้องอบอันนั้นที่คือที่มีคนอยู่นี่คืออันนี้จนว่าจะเป็นคนแก่คนแก่ย่าอยู่ด้านในลงมาไม่ได้ค่ะส่วนคนที่มีกำลังก็คือมาอยู่ข้างนอกของย้ายขึ้นไปบนบ้านแล้วมันไม่มีที่นอนโอ้ย้ายตอนน้ำมานี่ย้ายของกันทันไหมทันอยู่ค่ะบางอันก็ปล่อยน้ำเก็บอะไรบ้างที่เราปล่อยตู้เสื้อผ้าตู้โชว์แล้วก็ถ้าบ้านพี่คนนี้เขาเก็บไม่พอก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้เย็นตู้กับข้าวที่นอนก็คือยอมต้องยอมเสียใช่ไหมคะเอาความปลอดภัยมาก่อนอะไรนี้มันไม่พอ3วันเพราะว่าเต็นท์เขาไม่ได้มาตั้งแต่แรกก็คือถ้าเอาขึ้นมาเรากลัวฝนก็เอาขึ้นมาไม่ได้อ๋ออันนี้คือเราซื้อเองโดยที่แบบไม่ได้มีใครมาเก็บตังหรือบังคับอะไรมาใช่ไหมซื้อกันเองเพราะว่ารอไม่ไหวอันนี้ถือว่าน้ำมันลดลงบ้างยังนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะตัวเล็กอ่ะหล่อชื่ออะไรเนี่ยอ่ำครับชื่อน้องอ่ำโอ้หล่อเชียวน้องอ่ำน้องอ่ำน้องอ่ำนั่งจับปลาไหนพาพี่ไปดูหน่อยไหนจับปลาอยู่ตรงไหนไหนพาพี่ไปดูหน่อยไหนโอ้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงจับตรงเนี้ยหรอครับครับแต่ไม่แต่ลูกออได้3ตัวแต่เอาทิ้งไปหนูจับเองเหรอจับเองครับจับยังไงสวิงอ๋ออย่างเงี้ยแล้วมันมาแล้วก็ตัดเลยอ๋ออันนี้เป็นน้องชายเหรอคะน้องชายเป็นหลานโอ้เก่งแล้วเนี่ยเด็กทุกคนคือเวลาน้ำมันมาเนี่ยมันก็จะแบบมีพวกสัตว์มีอะไรงี้ลอยตามมาบางคนก็ตกปลาอย่างงี้เป็นปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงนี่เป็นปลาเลี้ยงหลุดมาจากบ่อนะครับว่าจากวันไหนลูกบ่อนี้ครับบ่อนี้ครับเต็มไปหมดเลยแล้วมันมาเนี่ยมันมาแล้วมันมาทีเดียวเลยใช่ไหมมาหลายตัวมาเลยรวมเป็นฝูงอ่ะบางตัวตรงนั้นก็มาเป็นฝูงอ่ะอ๋อมาเป็นฝูงเลยนี่หนูอยู่เท่าไหร่เนี่ย10ครับ10ขวบแล้วใกล้จะ11ใกล้จะ10แล้วเป็นหนุ่มแล้วแล้วอย่างนี้อาหารนี่คือเราออกไปซื้อกันเองไปได้ค่ะพี่มันมีไอ้นี่ลงครัวลงอูดอีจันมาตั้งอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยทุกวันจะมีกับข้าวจะมีอาหารสดพี่ไปได้เลยนะฟรีอร่อยด้วยทุกอย่างคือแบบวัตถุดิบดีมากกี่กล่องก็ได้
ขอได้หมดเลยไปฟรีจะได้ไม่ต้องซื้อพี่เรามีโรงครัวตรงนี้โรงครัวของลุงอุดอีจันเข้าไปได้เลยอยากกินอะไรบอกได้เลยนะคะนั่นน่าจะอยู่ถึงวันศุกร์นะใช่ๆวันศุกร์นี้เนี่ยวันนี้พี่ไปได้เลยนะหรือให้หนูเอามาให้มั้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ปูก็จะคอยให้เอามาใช่มั้ยอ๋อโอเคแต่เราขาดเรื่องแค่ห้องน้ำอย่างเดียวใช่ไหมห้องน้ำไม่มีอ๋ออันนี้หมาเราป่ะเนี่ยหมาบ้านพี่นี่แหละค่ะมานอนดูสิทุกคนอันนี้คือหมาหนีน้ำนะคะไอ้นี่ตัวนี้ชอบเล่นน้ำตัวไหนชอบเล่นน้ำครับ2ตัวนี้2ตัวนี้ชอบเล่นน้ำชุ่มตะลุยวินูนอ๋อมันง่วงหรือเปล่ามันง่วงเล่นจนเหนื่อยมันเล่นจนเหนื่อยไอ้นี่อ่ะอันนี้ก็คือบ้านไปข้างในบ้านอ่ะเหลือตรงคอน่ะอ๋อเมื่อวานที่ก็เข้าไปมันก็มีแบบบางตัวที่ติดอยู่ข้างในออกมาไม่ได้ตัวอยู่ค่ะข้างในอ๋อข้างในเขาก็มีเลี้ยงหมาค่ะมีเห็นมีแมวด้วยเยอะมากเลยบ้านมีแมวอยู่ลูกแมวก็มีลูกแมวก็มีด้วยครับเนี่ยนมแพะแมวกินได้นะมีตัวหนึ่งอ่ะออกอ้วกออกมาไม่รู้เป็นอะไรตัวนั้นไม่ค่อยสบายมันไม่ค่อยสบายอ้วกออกมาแล้วก็กินต่อกินอ้วกต่อโอเคอันนี้เดี๋ยวถ้าข้าวมีที่ลงครัวนะไปได้เลยลงครัวมีตัวนึงอะค่ะขาห้าขาห้ากันอะตัวสีสว่านแมวหรอตัวน่าสงสารก็เลยออกมาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้คือมันว่ายน้ำออกมาเองใช่ปะมันว่ายน้ำใช่ค่ะโอเคอย่าลืมนะมีลงครัวอีกลงอุดอีจันนะได้กับข้าวอร่อยมากขอบคุณค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นความเดือดร้อนนะคะของชาวบ้านนะคะตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือเป็นบ้านหมอนะคะอำเภอบ้านหมอก็คือในอำเภอบ้านหมอเนี่ยถูกน้ำท่วมอร่อยไหมยายอร่อยไหมอร่อยอร่อยมันเป็นไงไม่เหม็นข้าวหนมวัวด้วยจริงเหรอหนมวัวยังเหม็นข้าวอันนี้มันอร่อยนะอันนี้อร่อยนะใช่ไหมอร่อยนี่อาชิมกินดูโอ้ฮะอร่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหนยาเยี่ยมนี่เยี่ยมทงไอ้นั่นก็ได้เนี่ยทงกินกับกาแฟก็ได้จริงเหรอจริงยายชอบกินกาแฟใช่ไหมกินยายอยู่เท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่ยายกาแอ69ยังสาวอยู่เลยนะเนี่ยแอนี่แสดงว่าสวยอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ยังสวยอยู่เลยนี่กินได้โอเคหลังนู้นด้วยใช่ไหมคะมีกี่ตัวคะหมาอะไรนะไอ้ที่ตัวตนน่ารักน่ารักอ่ะปอมเหรอไม่ใช่ตัวใหญ่โกลเด้นเหรอคะโกลเด้นน่ารักน่ารักหนูอยากดูโกลเด้นจังเลยคุณยายข้าวมาดูดิแหละเขาฝากไว้นะไม่ใช่ของแกเองนะหลานแกฝากไว้โกลเด้นพูดน่ารักเลยสองตัวนี้โอ้ไหนใต้อุ้ยโหอยู่ข้างใต้น่ะน้องสองคนนี้คนน่ารักน้องขี้อายเหรอคะไม่อ่ะมันไม่ออกมาชนเล่นน้ําโกลเด้นอ๋อใช่โกลเด้นชอบเล่นน้ําโซนแล้วแกขาไม่โกลเด้นออกมาแกเหนื่อยน้องเร็วน้องน้องมาเร็วอุ้ยนี่มาแล้วมาแล้วนี่ว้าวมาแล้วเห็นมั้ยเนี่ยโอ้โหน่ารักนี่น่ารักจังเลยอันนี้ก็คือน้องก็คือเดือดร้อนนะเพราะว่าน้ำท่วมน้องต้องมาอยู่ข้างนอกรับแก่กันลูกลงแช่น้ำยายหนูฝากไว้นี่นะหนูวางไว้นี่นะคะให้น้องกินเลยก็ได้นะบิ๊กกระตานชื่ออะไรนะใช่ไหมนะบิ๊กกระตานบิ๊กไอ้ตัวขาวน่ะบิ๊กตานบิ๊กโอ้โหอันนี้ตานสนจริงนี่น่ารักจังเลยบิ๊กดิ๊กโอ้โหไม่ได้ยินว่าไงคะลูกพี่มาไม่ได้ยินว่าไงคะลูกโหตัวอ้วนมากเลยบึกบักใหญ่มากเห็นไหมล่ะใหญ่มากจริงพี่ปูมันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักดิ๊กดิ๊กตัวไหนดิ๊กออกไปขี้ดิ๊กอาตานตานอาตานโอ้คนเล่นมวยเหรอจะมาหาใครเดี๋ยวก็ชอบไอ้คาบของอ่ะคาบของมาอวดเหรอคะคนเล่นมวยเหรออ่ะๆๆๆโอ้
อันนี้มันเป็นช่วงติดสัตว์หรือเปล่าคะคุณยายอ๋อเป็นช่วงติดสัตว์ของเขามาเร็วโอ้วันนี้มากินนมแพะนะคะอ๋อคาบมาให้เหรอคาบมาให้เหรอคะตาอันนี้ตาอันนี้ตาลโอเคได้โอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักจังเลยอยากแกะให้น้องกินเลยอ่ะเอาดิเดี๋ยวไปแกะให้แกะให้น้องกินเลยได้ไหมน่ารักจังโอ้ยดูตัวผู้ตัวเมียเอ่ยตัวใหญ่มากเลยเขาบอกว่าโกลเด้นชอบที่อากาศเย็นหรือเปล่าแล้วก็ชอบเล่นน้ำแล้วเข้าไปมดแดงนั่นเล่นอ่ะอ่ะดิ๊กออกมาเร็วมดแดงเต็มหัวเลยนะเอ๊ะนะมดแดงนั่นเลยดิ๊กออกมาดิ๊กกระตานออกมาเร็วมดแดงเอาแล้วโดนกัดแล้วมาเร็วออกมาเร็วเขาบอกว่าโกลเด้นชอบเล่นน้ำทั้งวันเลยเหรอคุณยายลงตรงเนี้ยเหรอลงตรงไหนในป่าตรงนี้อ๋อตรงนี้แดดร้อนก็ไม่เอาอ๋อแดดเดือดด้วยมาดิ๊กกับตาลมากินเร็วดิ๊กกับตาลมาเร็วมาเร็วว้าวโอ้พี่ปูน้องน่ารักมากเลยอ่ะบ้านหนูก็เลี้ยงหมาอ่ะแล้วมันรู้นะว่ามันจะได้กินอ่ารู้อ่าน้องอาเร็วกินแล้วว้าวเร็วมากินแล้วมากินแล้วว้าวอร่อยกันใหญ่อร่อยไหมคะดิ๊กไม่กินจะเล่นกับเขาอยากจะเล่นเหรอคะอู้ดูก็ต้องแยกวางใครมังมันอ๋อเอามาใบเดียวมันมี2ใบเอามาใบเดียวอ๋อเขาต้องแยกกันเหรอคะเนี่ยมาขออยู่เนี่ยเรื่องมากเนาะอ๋อเขามาขอเนี่ยเขามาขออีกขังนึงอยู่โอ้ต้องแยกกันโอเคค่ะเดี๋ยวแยกให้นะคะเดี๋ยวแยกให้นะคะตัวนี้น้องตาลใช่มั้ยตัวนี้น้องดิ๊กตาลโอ้มาไม่ต้องแยกแล้วอ๋อพากันกินเนาะอ๋อเขาแบ่งกันเหรอคะเขาแบ่งกันแล้วค่ะอ้าวพอแล้วอ่ะน่ารักจังโอ้อร่อยไหมคะเขาตอบกันเขาตอบเหมือนเขาตอบคิวกันเขาชอบไปทำอะไรตรงต้นนี้ก็ไม่รู้อะเขาแบ่งตัวอะไรอ๋อดูดีใจอ่าไปกันพี่ปูเดี๋ยวนี้เราจะไปจะไปตรงนั้นมีหลายหลังที่ผ่านมาขอบคุณมากพินก็เป็นเหมือนรถเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะรถเข้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่กับที่เดิมเมื่อกี้ข้างทางมันมีสองหลังอ๋อตัวใหญ่คือน้องตัวใหญ่มากแล้วก็แบบน้องแบบน่ารักอ่ะสวยใช่น้องขนสวยมากเนี่ยรู้เลอะเทอะหน่อยนะเพราะโกลเด้นเขาชอบเล่นน้ำไงคะพี่ปูใช่แล้วโซล่าเซลล์แบบนี้คือก็คือเสียหายหมดเลยไหมเสียหายเนี่ยก็ตามเก็บเนี่ยจริงๆมันอยู่ฝั่งนี้ไม่ลอยมันอยู่ฝั่งนี้หมดเลยค่ะเขากำลังตามเก็บตามทำกันอยู่เนี่ยพี่ริวพี่ขอแผ่นโซล่าเซลล์หน่อยดิเห็นป่ะมันลอยน้ำมาเนี่ยพี่ปูรู้ไหมว่ามันมีกี่แผ่นโอ้โหต้องไปทำโซล่าเซลล์นี่คือลอยมาหมดเลยนะลอยไปไหนเราเดินไปเสาเดินไปกันคือลอยไปหมดเลยอ่ะนี่น้องหมาคืออย่างนี้ลูกเพจคือที่เราช่วยน้องหมาค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคือที่เราลงมาช่วยน้องหมาน้องแมวด้วยเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะน้ำท่วมพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็ลำบากถูกไหมคะเราทราบดีค่ะว่าคนลำบากทีนี้การช่วยเหลือที่มันเข้าถึงอ่ะคือส่วนใหญ่อ่ะเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดวิกฤตอะไรแบบนี้คนก็มักจะได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วถูกไหมคะอันนี้เบลพูดถูกไหมอันนี้คือเบลพูดตามหลักความจริงเลยนะคะคือคนสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาข้าวได้อ่ะแบบว่าสมมุติถ้าน้ำท่วมบ้านไหนมีเรือใช่ไหมคะก็สามารถพายเรือที่จะออกไปรับข้าวที่ศูนย์ตามจุดที่เขามีไม่ให้หรือว่าบางทีอย่างเงี้ยก็จะมีรถของหน่วยงานราชการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีรถนำข้าวมาให้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่นำมาก็จะเป็นอาหารที่คนบริโภคเนาะที่คนกินแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ย
บางบ้านเนี่ยเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่จำเป็นต้องเป็นหมาแมวค่ะเป็นสัตว์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางพื้นที่เลี้ยงฟาร์มอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยอาหารของเขาก็จำเป็นเหมือนกันอาหารจำเพาะนะคะถามว่าเขากินอาหารคนได้ไหมเขากินได้แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเขาได้กินอาหารที่เป็นแบบจำเพาะของเขาเองถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูทางนี้ที่เป็นโซลาร์เซลล์อันนี้พี่ปูบอกว่ามันลอยมาแตกหมดเลยตอนนี้มันเป็นแพเดียวกันหมดเลยอ๋อจริงจริงมันเป็นแพเดียวกันอ๋อแต่มันกระจายอันนี้ก็คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะคือพี่ปูเนี่ยพี่ปูเป็นคนในพื้นที่แล้วก็แบบข้อมูลแน่นมากคือพี่ปูให้ข้อมูลว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยมันเป็นแผงเดียวกันหมดเลยแต่พอน้ำมาปุ๊บมันก็แตกมันแตกกันพอมันแตกกันปุ๊บมันก็เนี่ยลอยแบบนี้ทำให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาเร่งตามเก็บใช่ไหมคะพี่ปูมาเก็บกันตั้งแต่วันน้ำขึ้นแล้วค่ะอืมเก็บกันตั้งแต่วันน้ำขึ้นเลยเนี่ยได้มาเยอะเลยได้มาเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์ที่มันแบบลอยกับน้ำมานะคะมาต่อกันที่เรื่องของอาหารนะคะทีนี้ในพื้นที่สระบุรีเนี่ยในพื้นที่สระบุรีเนี่ยก็คือลุงอู๊ดอีจันนะคะก็คือลุงอู๊ดเนี่ยเขาก็มาทำโรงครัวนะคะมาทำโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะอยู่ที่สระบุรีนี่แหละก็ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนหรือว่าชาวสระบุรีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าขาดแคลนอาหารเนี่ยสามารถไปที่โรงครัวได้เลยหรือว่าติดต่อไปที่โรงครัวได้เลยคือโรงครัวเขาก็จะคือปกติเนี่ยเขาก็จะมีเรือนะคะในการขนส่งหรือว่าแบบช่วยชาวบ้านอยู่แล้วนะคะส่วนอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยคือเราเอาเข้าไปให้เองเพราะว่าต้องบอกว่าคือหมากับแมวมันพายเรือออกมาไม่ได้เนาะหรือว่าถ้ามันว่ายน้ำออกมาเนี่ยคือคุณมันก็ไกลอ่ะเพราะว่าจากที่เบลเข้าไปในพื้นที่ท่าลานตลาดใหม่ท่าลานมาเมื่อวานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ลึกเหมือนกันนะคะคือมันเป็นช่องมันเป็นแบบเขาเรียกไงจริงๆอ่ะถ้าน้ำมันไม่มีอ่ะมันจะเป็นถนนแล้วก็ขั้นกลางด้วยฟุตบาทนะคะแต่พอน้ำมันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าบริเวณมันกว้างมากขึ้นเขาออกมาไม่ได้ค่ะนะคะสัตว์เลี้ยงเขาออกมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะพี่ปูไปตรงไหนต่อได้ค่ะพี่เลี้ยวปะเดี๋ยวข้างๆจะมีหมาเดี๋ยวเราจอดให้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวพี่เจอตรงไหนพี่เคาะนะเจอหมาตรงไหนพี่เคาะนะเปิดกระจกไว้พี่เลียวเปิดกระจกไว้ขึ้นรถก่อนหมาเยอะยังไงแถวนี้หมาเยอะถ้าตอนเย็นมันจะออกมาหมดตอนนี้มันร้อนไหมไม่ออกมามาตอนเย็นเมื่อวานโอ้โหตัวเล็กเมื่อวานมาตอนเย็นเยอะมากเป็น20อ่ะตรงเนี้ยโอ้ค่ะว่าตอนนี้มันร้อนอ่ะนะตอนนี้มันมาตอนร้อนมันก็เลยเข้าบ้านกันหมดตอนนอนแอร์กันหมดตัวเนี่ยโซล่าเซลล์เป็นยังไงตามเก็บกันนะคะไปเลยไปเลยนะมาเจอคนใต้พอดีพี่เป็นคนใต้อ๋อพี่เป็นคนใต้หรอคนนครศรีธรรมราชมาอยู่นี่อันนี้ทีมเดียวกันทีมเดียวกันเลยหลังอยู่ไหนอยู่ตูนค่ะอ๋อเหรออยู่ตูนส่วนหนูเป็นคนสมุทรปราการแต่อยากเข้าแก๊งค่ะเละกันสมุทรปราการอยากเข้าแก๊งชาวใต้ค่ะแหล่งใต้ก่อนแหล่งใต้ยังไงแดงใต้ได้ไหมไม่ได้ไปค่ะไปเขาเรียกอะไรนะภาษาป้าเรียกทองแดงเหรอคะทองแดงเดี๋ยวกำลังจะหัดพูดภาษาใต้นะคะทุกคนพูดได้ได้พูดได้พี่ปูถ้าบอกว่าสวยภาษาใต้พวกนี้สวยงามก็ได้งามงามตัวนี้ถังเลือดเนาะงามมาว่าตายสวยออโรแบบนี้สวยออโรออโรอีจังออโรเหมือนพอเบลเป็นคนแบบภาคกลางลิ้นก็จะไม่ไปใช่ไหมพี่ปูใช่โอ้โหนี่เนี่ยบ้านเนี้ยเดี๋ยวให้บ้านนี้เลยบ้านนี้ค่ะโอ้นั่นไงน้องหมาแล้วอันนี้จริงๆอ่ะพี่ปูคนกินได้นะคนกินได้ด้วยก้อยมีใครอยู่ไหมคะปูมาแล้วบ้านนี้มาแล้วตัวมีใครอยู่ไหมคะคุณยายยังไม่มาคุณยาย
ายหมาเห่ารับแล้วล่าสุดคุณยายยายคนเดียวเนี่ยเลยยายมีใครอยู่ไหมเอ่ยก้อยพี่เอาอาหารมาให้หมามารับหน่อยเร็วไปไหนกันอ้าวอยู่ค่ะเนี่ยเห็นหนูเห็นมีคนอยู่มารับของหน่อยค่ะเพจพี่จันเอาอาหารมาให้หมาค่ะถ้าเราเดินเข้าไปน้องจะกัดเราไว้พี่ปูจะไปที่โคลนติดอย่าเพิ่งลงไปเลยเอาออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะมาสามตัวสามตัวมาแล้วอาหารหมาเลยค่ะก็กำลังออกแล้วคือจ๋าค่ะเนี่ยค่ะน้องๆสี่ขานะคะที่เขาคืออย่างนี้รูปเพจคือเราคืออาหารคนนะมันหาได้มันก็แบบหาได้ง่ายเป็นปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่อาหารน้องหมาเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะคือเราอยากให้เขากินอาหารเฉพาะมากกว่าที่แบบว่าจะแบบรับอาหารจากคนอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็เลยเอาอาหารหมาอาหารแมวมาให้ซึ่งอาหารที่เรานำมาค่ะเป็นของทางสมาร์ทฮาร์ทนะคะนำมาช่วยเพจอีจันนะคะในการมอบให้นะคะกับน้องหมาอาหารมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะไว้ให้หมานะคะอาหารหมาแจกค่ะจากเพจพี่จันนะคะไปที่บ้านหลังนั้นคนไปไหนคนยังอยู่เลยหมานอนยังไม่รู้ไม่ได้ให้แล้วนะไปเถอะไปเลยไปเลยจะเจอพี่เรียกได้ค่ะโอ้ส่วนใหญ่เลี้ยงหมากันเยอะมากเลยนะคะพี่ปูอ๋อนี่ไงส่วนใหญ่ก็คือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเมื่อวานที่หนูเข้าไปมีหมาตัวเล็กแต่ค่ะมีปอมๆเนี่ยข้างในเยอะข้างในทางบ้านพี่ทางบ้านพี่อ่ะมันมีสิบขัดเลยอ่ะเยอะแยะเลยใช่ที่หนูเข้าไปเมื่อวานตัวนิดตัวน้อยเดียวค่ะแล้วก็มีม้งแมวอะไรแบบเนี้ยมีตัวนึงพอไปถึงเห่าเรียกค่ะเห่าเรียกมาสองขาจอเนี่ยครับมีหมากี่ตัวคะเนี่ยมีหมากี่ตัวคะอะไรครับหมามีกี่ตัวคะโอเคเอาอาหารหมามาให้พี่แจงค่ะก็มาให้อาหารมาแจกอาหารหมาค่ะ5ตัวเหรอคะน้องเอาไปถ่ายเลยมาไปมอบเลยค่ะโอ้โหไปโน่นเลยรถตาเราไปกันไปก่อนเรากันไปก่อนWe'll be right back.
ยกันด้วยวัดม่วงน้อยก็มีสุนัขเยอะเหมือนกันเดี๋ยวพี่ของใหม่ของใหม่ของใหม่โอเควัดม่วงน้อยก็จะมีสุนัข กับแมวเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันตรงนี้น่าจะหมดแล้วเหลือบ้านวุ้นเหลือบ้านเนี้ยเหลือบ้านเนี้ยเหลือบ้านนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้เราจะไปวัดบ้านวัดม่วงน้อยกับวัดมหาโลกอ่ะแล้วอันนี้คือก็ไปต่อวัดม่วงน้อยเลยเหรอคะพี่ปูไปต่อข้างเดี๋ยวยังไม่หมดเลยม่วงน้อยเมื่อกี้ให้หมู5ไปแล้วค่ะม่วงน้อยเดี๋ยวข้าวใดของมหาโลกก็ทําไม่ได้มันเยอะเอาไปให้ทีอ๋อได้ค่ะพี่ปูไม่ดําวะดําหมดแล้วเนี่ยพี่ปูบ้านนี้มีมั้ยอ่ะบ้านเนี้ยเออบ้านนี้ด้วยเนี่ยไอ้หมาเยอะเออไปค่ะหมาเยอะบ้านนายคุณน่ะบ้านพร้อมมาคุณน่ะอ้าวเหรอใครอยู่บ้างแล้วมีใครอยู่มั้ยบ้านนายแล้วมีใครอยู่มั้ยเนี่ยตอนนี้มีใครอยู่ไหมคะเออมีใครอยู่ไหมคะลุงลุงลุงเขาเอาอาหารหมามาแจกอ่ะแจกกระจีนตอนนี้ก็คือเราแจกตามบ้านเลยนะคะคือบางทีน้องหมาเขาก็ไปชินกับเรานะเขาก็จะมีแบบเห่านิดนึงมันกัดนะสวัสดีค่ะอาหารหมาค่ะจักรจีอ่ะดูที่เขาชอบสวัสดีค่ะป้าเราไปต่อนี้เราจะเจอตรงไหนให้ตรงนั้นเลยนะคะลูกเพจอย่าฉี่นะน้องน้องจะฉี่ไหมน้องอย่าฉี่นะป่าไปต่อไปต่อกันหาเลี้ยงนกไม่ต้องเอาหรอกพ่อเอาละพ่อไปแล้วนะลูกป่าไปตรงนู้นนะคะเมื่อกี้เห็นมีอยู่หลายหลังก็อันนี้จะพอถึงม่วงน้อยใช่ไหมพี่ปู่พอไหมม่วงน้อยข้าวไม่ได้ต้องไปต่อเรือได้ค่ะได้ค่ะม่วงน้อยนี่เราต้องกันไว้ที่ก่อนไม่มีพื้นที่เลยหมอมีแต่น้ำอ๋อมีแต่น้ำเขาคือคนเอาหมาไปไว้ไหนงั้นติหมอแล้วอย่างม่วงน้อยนี่ถ้าแบบไปนี่เราต้องกันไว้กี่กล่องกล่องนึงใช่ไหมคะค่ะนี่อ่ะโอเคโอเคแข็งแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปม่วงน้อยโอเคไม่ไหนก็รีบบอกให้พี่ปูพาไปม่วงน้อยเลยก็ได้ตรงนี้ก็พอแค่นี้แหละตรงนี้พอตรงใช่ขยับขยอนมันไปใช่ก็เพราะว่าเดี๋ยวมีม่วงน้อยอีกแล้วก็จะมีวัดมหาโลกอีกไม่พอแล้วโอเคดิวเดินไปบอกพี่ปู่ลูกแมว
วด้วยมีลูกแมวถ้าลูกแมวกินนมแพะได้ไหมโอเคพี่ริวถือช่วยถือหน่อยลูกแมวน่าจะสามอ่ะดูดไปตีตัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะพี่เอ้ยไอ้ไอ้เขามีลูกแมวสี่ตัวใหญ่ห้าน่าจะต้องทั้งรังเออยกไปได้เลยใช่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปม่วงน้อยต่อแหละโอเคตอนนี้นะคะคือตอนนี้ก็คือตามทางคิดว่าน่าจะแบบหมดแล้วแหละเพราะว่ามันก็มีบางบ้านที่แบบน้องหมาก็คืออยู่ในบ้านซึ่งก็เป็นจุดที่เรานำอาหารน้องหมาเนี่ยน้องแมวเนี่ยไปให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีอีก2จุดที่แบบเมื่อวานตอนที่เราไลฟ์สดอ่ะแล้วเราเห็นคอมเมนต์ว่าแถววัดม่วงน้อยกับทางวัดมหาโลกอะค่ะที่เขาค่อนข้างที่จะหนักนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะคะพอถึงเวลาต้องพายเรือพามันไปที่ก็ไม่มีที่อยู่ให้มันของพี่ในตลาดใหม่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งนะคะข้าวไม่ได้เลยเพราะบ้านเขาจมหมดแล้วก็คงกินไปอย่างนี้ทั้งนั้นก็จะได้แต่แบบภาพแบบนี้อืมเดี๋ยวถ้าบ้านพี่อ่ะขึ้นมาอยู่พี่ต่อที่ให้อยู่หลังบ้านเพราะมันไม่มีที่อยู่หน้าศาลเลยอ่ะค่ะงั้นก็ไปถ่ายในบ้านที่ไหนก็ถ่ายได้ภาพแบบนี้นี่คือก็เดี๋ยวเราจะจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราไปเจอกันอีกที่นึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์อีกรอบนึงนะคะก็ลูกเพจสามารถติดตามการทำงานของเรานะคะได้ทางหน้าเพจอีจันนะคะ